สวัสดีครับ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 บ่ายอีกแล้วเมื่อเช้าเมื่อเร็วๆนี้ก็เจอเราไปแล้วตอนนี้มาเจอเราอีกแล้วก็เป็นช่วงอัพทูกูอยู่ดูบอลตอนนี้เป็นบอลนอกบอลที่เนี่ยกลับมาเตะกันอีกครั้งนะใช่ครับหลังจากพักเบรกทีมชาติใช่ก็มีหลายตัวนะที่เจ็บไปมานั่งลุ้นกันว่าตัวไหนพร้อมมั่งตัวไหนไม่พร้อมมั่งตัวไหนเจ็บจากทีมชาติมั่งใช่ก็มีหลายคู่นะที่เตะกันนะก็จะเราว่าเราไม่ถนัดทางนี้ดีกว่าเนาะเราต้องส่งไปให้พี่ต้องดีกว่าเนาะครับพี่ต้องพร้อมไหมถ้าพี่ต้องพร้อมอ่ะเราสองคนก็ต้องขอยกหน้าที่นี้ให้ต้องครับครับไปเจอพี่ต้องเลยครับผมครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทางอัตุกูชาแนลทุกท่านนะครับเอาละครับผมคงต้องสุภชัยเช่นเคยนะฮะสัปดาห์นี้ก็ยังมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับทางอัปตูกูชาแนลได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันครบ10คู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันเสาร์นี่มากันเต็มเลยนะครับ8คู่วันอาทิตย์มี2คู่นะฮะแต่ผมจะเลือกมาคู่ที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเอาละครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับวันเสาร์นะครับเวลา 19:30 นนะครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับทางด้านเชลซีนะฮะไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับมาดูความพร้อมของเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเบรนท์โรเจอร์เองยืนยันมาแล้วจะไม่มียูริเตลมันส์นะครับกับเวลลี่ฟอวาน่าที่เจ็บยาวอยู่ก่อนรวมถึงไรเบิร์ตฮันที่ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ต้องเช็คความฟิตของมาร์คออลไรตันนะครับส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับก็เลสเตอร์นะครับจะมาระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้สาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับแนวรับมีคาร์โดไปเรร่าจอห์นนี่แวนส์นะครับคาร์กาโซยุนชูนะครับรวมถึงทีมที่คาสันเย่เฮเลนแบ็คไซด์นะครับส่วนคู่กลางต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องใช้เฟดเอ็นดี้กับทางด้านซูมาเร่นะครับส่วนทางด้านตัวรุกก็จะมีฮาวิบานนะครับเจมส์แมดิสันอเดมาร่าลุกมันแล้วก็หน้าเป้านะครับจะเป็นเจมี่วาร์ดีนะครับก็ถือว่าสภาพทีมก็สมบูรณ์ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับเชลซีของโทมัสทูเคิลนะครับทูเคิลออกมายืนยันเองนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีมาติโอโควาซิสมาร์กอสอลองโซรวมถึงโรเบิร์ตกากูที่ยังรักษาการบาดเจ็บแม้ว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่ยังไม่อยากให้ลงสนามในเร็ววันนะครับส่วนจิมเบอร์ไวเนอร์เนี่ยมีลุ้นนะครับน่าจะเป็นตัวสำรองข้างสนามไปก่อนนะครับส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยนะครับจะมาในระบบ3-4-2-1 นะครับในสไตล์ของโทมัสทูเคิลเลยนะครับก็สำหรับตัวนะครับเป็นเอเวอร์แลนด์เบนดี้นะครับแนวรับก็จะมีทางด้านแอนเดรียสคริสเซนเซ่นเตียโกซิวาแล้วก็อันโตนิโอดิเกอร์นะครับส่วนแดนกลางก็จะมีเอ็นโกโลกองเต้นะครับมีจอร์จินโยวิงขวาเป็นเซซ่าอาซิบิโกเอต้าไปก่อนนะครับวิงซ้ายเป็นเบนชิเวลนะครับตัวรุกเมสันเมาส์เนี่ยน่าจะลงไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งผ่าฟันครุดมาไม่พร้อมกับเกมนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของลูเบนลอฟตัสชีกับคาร์ลามาสันโอดอยและหน้าเป้านะครับจะใช้คายเฮเวิร์สยืนไปก่อนนะครับเอาละครับคู่นี้ก่อนลงสนามนะครับเชลซีอยู่อันดับ1นะครับมี26คะแนนนะครับส่วนทางด้านเลสเตอร์อยู่อันดับ12นะครับมี15คะแนนนะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษทั้งคู่เลยนะครับเบรนท์โรเจอร์เองผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเกมนี้เล่นในบ้านต้องพยายามอย่างดีที่สุดนะครับส่วนเชลซีของทูเคิลต้องการรักษาจ่าฝูงต่อไปน่าจะมาเล่นเกมบุกและครองบอลเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่าวันนี้นะครับในเกมของเลสเตอร์ที่ไม่มียูเทเลมันส์น่าจะทำให้พวกเขาเสียเปรียบพอสมควรในการเดินเกมแดนกลางนะครับก็น่าจะเป็นเชลซีที่เดินเกมแดนกลางได้ดีกว่าแล้วก็จะเก็บครองบอลแล้วก็ไปจบในจังหวะสุดท้ายก็ไปลุ้นเอานะครับว่าจะยิงประตูได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเชลซีครับมีเทคนิคมากกว่าเกมนี้ครับจะเป็นเชลซีนะครับที่บุกไปชนะได้นะครับด้วยสกอร์นะครับ2ประตูต่อ0นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับขยับไปดูอีกคู่นึงคู่นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับวัตฟอร์ดนะครับที่จะเปิดบ้านนะครับวิคเตอร์โรชครับพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเกมชี้ชะตาโซชาหรือเปล่าพลาดพังเพลี้ยงพล้ำให้กับทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเพลี้ยงพล้ำอาจจะกระเด็นตกเก้าอี้ก็ได้นะครับเอาละครับไปดูความพร้อมของเจ้าถิ่นวัตฟอร์ดของคาร์เลโอรานิเอรี่กันก่อนนะครับเอาละครับเกมนี้ต้องบอกว่าวัตฟอร์ดขาดตัวหลักเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนกาปาเซเล่นะครับฟรานซิสโกซิโรต้านะครับปีเตอร์อิเตโบนะครับเคนเซมานะครับกาวาโดบาร์นะครับแล้วก็ยูราคุชกาที่ติดโทษแบนนะครับ5รายแรกนี่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเช็คฟิตเออซานตูฟานะครับส่วนคนอื่นไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับน่าจะใช้ระบบโปรเทคชันนะครับสำหรับทางด้านของคาร์โลรานิเอรี่นะครับจะมาระบบนะครับ4-4-1-1นะครับผู้สาวตัวก็จะเป็นเบนฟอสเตอร์นะครับแนวรับก็เป็นกิโก้ฟิเมเนียนะครับเคคแคทคาร์ดนะครับมีเอ็นคูลูนะครับมีแดนนี่โรสนะครับแบ็กซ้ายส่วนกองกลางจะเป็นทอมแคเวลลี่กับมูซาซิโซโก้นะครับทางซ้ายเป็นเดนิสทางขวาเป็นอิสมาลาซานะครับตัวรุกจะใช้เปโดรนะครับหน้าเป้าจะเป็นโจชูคินนะครับก็เป็นชุดที่ดีสุดของวัตฟอร์ดแล้วนะครับแล้วครับไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโซชาบ้างนะครับเกมนี้แน่นอนว่าจะไม่มีวารานที่เจ็บจากเกมทีมชาติมารวมถึงทางด้านเอเซนคาวานี่นะครับที่เจ็บเช่นกันแล้วก็
จะมีพอป็อกบาอีก1คนนะครับที่ยังติดโทษแบนแล้วก็มีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยต้องเช็คฟิสกอตแมคโทมินีมาคัดรัดฟอร์ดแล้วก็ลุคชอนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในการจัดทัพเท่าไหร่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้จะมาในระบบเดิมนะครับคือ4-2-3-1นะครับผู้สาวตัวเป็นดาวิดเดเคียเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็จะมีทางด้านแอรอนวานบิสซาก้านะครับวิกตอร์ลินเดเลฟจากแฮร์รี่แม็กควายนะครับแล้วก็ลุคชอนนะครับส่วนคู่กลางเป็นสกอตแม็กโทมินีกับทางด้านดอนนี่ฟานเบกอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสักทีนะครับส่วนตัวรุกก็จะใช้เจอรอนซันโชบรูน เฟร์นันเดสแล้วก็อันโตนีมาเชียลนะครับหน้าเป้ายังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคู่นี้นะครับก่อนลงสนามถือว่าผลงานก็ลุ้นดอนนะครับแมนยูไนเต็ดของโซชากดดัน92นัดหลังสุดแพ้ถึง6นะครับเกมนี้เนี่ยเจอวัตฟอร์ดต้องเรียกขวัญกำลังใจแล้วนะครับส่วนวัตฟอร์ดของรานิเอรี่ก็เรียกว่าต้องพยายามหาจูนทีมไปเรื่อยๆก็มีดีสลับไม่ดีบ้างนะครับในการเข้ามาของรานิเอรี่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดด้วยความมุ่งมั่นนะครับและล่าสุดโซชาเนี่ยเรียกผู้เล่นระดับซีเนียร์เข้ามาคุยแล้วนะครับว่าจะไปยังไงทำไมผลงานถึงแย่นะครับนัดนี้น่าจะกลับมาได้นะครับตามเรียกว่าตามกำลังตามกำลังพลที่มีทั้งหมดนะครับเชื่อว่าวันนี้แมนยูนะครับก็จะครองเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับและบุกเข้าใส่ทางด้านวัตฟอร์ดนะครับและสุดท้ายจะบุกมาเอาชนะวัตฟอร์ดได้แต่อาจจะยิงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะชนะได้เฉียดเฉือนอย่างเช่นสกอร์2-1นะครับก็ประมาณนี้ฟันธงนะครับเอาละครับส่วนคู่บิ๊กแมชนะครับประจำนะครับวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้หลายคนติดตามอยู่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลนะครับพูดถึงข่าวคราวนะครับว่าต้องติดตามนะครับว่าอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ครับเกรนครอปนะครับจะไม่มีโรโตฟิเนโนนะครับนาบีเกต้าฮาวิเอเลียตนะครับเคอร์ติสโจนโจโกเมสแล้วก็เจมส์มิลเนอร์นะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนคนอื่นแอนโดรเบอร์สันดีบ็อกอริกี้จอห์นเนลสันต้องเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับส่วนรายของมาเน่ไม่มีปัญหาฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบ 4-3-3 นะครับสำหรับตัวเป็นลิสันเบเกอร์นะครับแนวรับก็จะมีเทรนด์นะครับมีเจอมาติดมีฟันได้นะครับแล้วก็จะมีคอสตาซิมิกาสครับเล่นแบ็กไซด์ไปก่อนถ้าโรเบอร์สันไม่ฟิตจริงๆนะครับส่วนด้านกลางไฟมิโนยืนเป็นหลักนะครับเล่นกับออกเลชแชมเบอร์เลนแล้วก็ทางด้านของเตียโก้คันตาร่านะครับส่วนตัวรุกซาโดมาเน่ดิโก้จอต้าซาร่าอยู่กันครบครับไม่มีปัญหาในเกมรุกเลยนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเอาละครับข้ามไปดูฝากฝั่งของอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้ากันบ้าง นะครับเกมนี้แน่นอนครับจะไม่มีเซอาร์ตโคลาสินะและก็กาเนชาก้าที่มีการบาดเจ็บนะครับรวมถึงต้องเช็คฟิตฟอลลองบาโลกุนนะครับรวมถึงทางด้านโทมัสปาเต้แล้วก็ปีแอร์อเมริกโอบาเมยองนะครับแต่คาดว่าพวกเชคฟิตน่าจะผ่านทั้งหมดนะครับก็จะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นะครับผู้สาวตัวแอรอนแรมสเดลนะครับแนวรับมีทางด้านทูมิยาสึนะครับมีเบนไวท์มีกาเบียลมาเรียลนะครับมีทางด้านของคิวเรนทินีนะครับด้านกลางเป็นโทมัสปาเต้กับแซมบี้โลกอนก้านะครับตัวรุกก็จะมีโบโยซาก้ามาติโอเรนกานะครับเอมิลสมิธโรว์แล้วก็ทางด้านปีแอร์อเมริกโอบาเมยองนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับก่อนลงสนามเกมนี้ถือน่าสนใจนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4มี22คะแนนนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ5มี20คะแนนเกมนี้ถ้าอาร์เซนอลสมมุติพลิกมาชนะได้จะแซงลิเวอร์พูลทันทีนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเพิ่งพลาดท่าแพ้กับเวสต์แฮมมานะครับ2-3เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับซึ่งดูจากผลกำลังหรือว่าขุมกำลังโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยทีมที่ขาดในแดนหน้าดีกว่าเยอะเลยนะครับแดนกลางไม่ว่าจะขาดเฮนโดนะครับหรือว่าทางด้านเคอร์ติสโจนไปแต่ว่าตัวที่มีอย่างเตียโก้คันตาร่าฟาบินโยน่าจะเพียงพอในการคุมแดนกลางนะครับก็เรียกว่าลิเวอร์พูลเล่นในบ้านได้เปรียบนะครับเกมรุกช่วงหลังดีกว่าแน่นอนนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่แรกสุดคู่นี้เจอในไรบู๊กันสนั่นนะครับไม่มีกั๊กไม่มีตั้งลงตั้งรับนะครับบุกกันแหลกเลยครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับที่เดินหน้าบุกแรกกับอาร์เซนอลนะครับและใช้ที่เด็ดขาดที่เหนือกว่านะครับจะเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ด้วยสกอร์2-1นะครับนั่นก็เป็นคู่วันเสาร์นะครับ4คู่ที่ผมนำวิเคราะห์ครับส่วนคู่อื่นที่แข่งขันในวันเดียวกันนะครับผมฟันธงไปแล้วกันนะครับแอสตันวิลล่าที่จะประเดิมวินประเดิมของเจอราร์ดนะครับก็จะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านไบรตันได้นะครับ2-0นะครับส่วนเบอร์ลี่กับคริสตัลพาเลซคู่นี้ผมมองว่าพาเลซดีกว่านะครับถึงชนะเลยครับพาเลซน่าจะบุกชนะเบอร์ลี่ได้นะครับ 1-0นะครับส่วนนิวคาสเซิลที่จะได้กุนซือใหม่อย่างเอ็ดดี้ฮาวนะครับเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเกมนี้ผมเชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวน่าจะมีโอกาสปรับทีมมา10วันละน่าจะดีขึ้นนะครับเจอเบนฟอร์ดที่กำลังไปนะครับนิวคาสเซิลจะประเดิมชนะกับเอ็ดดี้ฮาวได้ในเกมนี้นะครับด้วยสกอร์2-0นะครับส่วนนอริทกับซาเทมตันนะครับได้กุนซือใหม่เป็นดีนสมิธนะครับเจอซาเทมตันที่ขึ้นลงนะครับเน้นไปทางเสมอมากกว่าซึ่งเกมนี้ผมเชื่อว่าดีนสมิธน่าจะดีพอพาทีมเก็บแต้มได้นะครับน่าจะเสมอกับซาเทมตันไป1-1นะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับ4ทุ่มวูลเวอร์แฮมป์ตันกับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับเวสต์แฮมดีกว่าช่วงหลังน่าจะบุกเอาชนะทางด้านวูลเวอร์แฮมป์ตันได้นะครับ1-0นะครับค่ะมาดูคู่วันที่2คู่ผมวิเคราะห์2คู่เลยแล้วกันนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับท่านเอเวอร์ตันนะครับมาดู
ความพร้อมของซิตี้กันก่อนนะครับลูกทีมของเป๊ปนะครับเกมนี้จะไม่มีเฟอร์นันโตเรสนะครับที่บาดเจ็บแล้วต้องเช็คฟิตทางด้านแจ็คกิลลิสนะครับส่วนเควินเดบรอยน์เป็นโควิดนะครับพลาดแน่นอนเกมนี้นะครับแล้วก็ต้องเช็คฟิตฟิลโฟเดนนะครับส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหานะครับจะมาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้สาประตูเป็นในด้านเอเดสันโมราเอสนะครับแนวรับก็จะมีคายวอลเกอร์นะครับมีรูเบนดิอาสมีเอมิลลาปอสนะครับมีทางด้านของจาวกันเซโลนะครับแดนกลางก็จะมีโรดี้นะครับมีอุคายกุนดูกันนะครับมีแบนาโดซิวานะครับตัวรุกก็จะเป็นยูยาร์มาเลสกับพี่เขยสุดแล้วก็ทางด้านราฮีมสเตอร์ลิงนะครับก็ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับในขณะที่เอเวอร์ตันนะครับยืนยันมาแล้วนะครับจะไม่มี DMC โดมินิกเคเวลูวินนะครับกับอันเดรียดูคูเรที่เจ็บแน่นอนนะครับรวมถึงทางด้านอังเดโกเมสจอริมีนาด้วยนะครับแล้วก็ทอมเดวิสที่เจ็บทั้งหมดนะครับและรวมถึงเมสันโฮเกตที่ติดโทษแบนนะครับก็จะจัดทัพใหญ่ที่ที่สุดนะครับของราฟามาระบบ4-4-1-1นะครับสำหรับตัวเป็นโจแดนพิกฟอร์ดนะครับแนวรับมีซิมุสโคแมนครับเบนกรอดฟรีนะครับไมเคิลคีนนะครับลูกาดีนส์นะครับแดนกลางเป็นอลันส์กับฟาเบนเดฟนะครับแล้วก็จะมีอีโบบี้ยืนซ้ายนะครับทางขวาเป็นอดอร์ทาวเซนหน้าต่ำเป็นดับไรเกและหน้าเป้าจะใช้ลิชาร์ลิสันนะครับคู่นี้นะครับดูแลจากสภาพทีมนะครับซิตี้สมบูรณ์กว่าสภาพทีมมั่นใจกว่าระบบระเบียบดีกว่านะครับตัวเล่นหลายคนสมบูรณ์นะครับส่วนทางด้านของเอเวอร์ตันของราฟาเนี่ยต้องบอกว่าขาดตัวหลักหลายคนนะครับเกมนี้น่าจะตู้ตู้ได้ในครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังผมว่าไม่น่าต้านทานแมนซิตี้ได้นะครับเกมนี้ฟันธงครับซิตี้จะชนะนะครับไป3-0ครับส่วนทางด้านปิดท้ายกันที่ทางด้านสเปอร์นะครับอันโตนิโอคอนเต้นะครับจะคุมทีมในบ้านนะครับพบกับทางด้านลีดส์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้น่าสนใจนะครับเกมนี้ครับทางด้านของทอตแนมสเปอร์นะครับจะมีแบรนด์กิลนะครับคริสเตียนโรเมโรที่บาดเจ็บนะครับรวมถึงอรุสคิปที่ติดโทษแบนนะครับและต้องเช็คฟิตเปียมีฮอยเบียกและก็เชียรี่โลเซลโซ่สมุนอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับให้เลือกให้ทางด้านคอนเต้เลือกใช้งานนะครับส่วนลีสยูไนเต็ดของมาร์เซโลเบลซ่านะครับเกมนี้จะไม่มีโรบินคอกลุคไอรีนครับแพทริกแวมฟอร์ดเจ็บทั้งหมดนะครับรวมถึงต้องเช็คฟิตโจเดฟิปโป้นะครับเจมี่เชคเกอร์ตันนะครับแล้วก็โจเกลฮาร์ดนะครับนอกนั้นพร้อมลงสนามนะครับซึ่งดูจากขุมกำลังโดยรวมแล้วนะครับต้องยอมรับว่าสเปอร์เหนือกว่าแล้วก็แท็กติกคอนเต้ผมว่ากำลังปรับและน่าจะจูนได้ดีแฮร์รี่เคนจะกลับมาเปล่งปลั่งหลังจากยิงประตูให้ทีมชาตินะครับถึง7ลูกใน2นัดหลังสุดนะครับน่าจะกลับมาในเกมนี้ส่วนลิสขาดตัวหลักตัวจบอย่างแพทริกแบมฟอร์ดนะครับแม้จะไม่ว่าจะมีทีเด็ดอย่างแจ็คคาริสันและก็ราฟินญาแต่ไม่น่าจะต้านทานสเปอร์ได้ครับเกมนี้สเปอร์จะเปิดบ้านเอาชนะลิสแบบสบายๆนะครับ2-0นะครับเอาละครับนี่คือการเข้าวิจารณ์ผมในสัปดาห์นี้กับท่านผู้ชมนะครับทางอัพทูกูชาแนลนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับกลับเข้ามาอีกครั้งนะกลับมาที่ตัวพี่ต้องก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วกับทัศนคติบ้าเลยนะทัศนะก็ให้รวดเดียวเลยนะให้รวดเดียวเลยนะก็ไม่รู้ใครชอบให้ถ้าเกิดพี่ต้องให้อะไรก็จำไว้ว่าฝั่งตรงข้ามของพี่ต้องซะครับมันจะเป็นเรื่องดีคุณจะได้อย่างนั้นพี่ต้องจะไปทับลายพี่วาวไม่ได้ต้องคนละเส้นกันเลยป่ะก็แล้วแต่นะใครเป็นแฟนทีมไหนก็เชียร์กันไปครับผมนะนี่ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราครับครับผมก็มีในด้านเช้งนาวนะน้ำอกไก่ปั่นนะครับเพื่อสุขภาพนะครับใครที่เสริมสร้างร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะทานได้นะครับมีทั้งรสออริจินัลครับรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่ครับผมครับน้ำดื่ม SK Water ดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจครับฉันชงน้ำสมุนไพรนะครับเพื่อสุขภาพนะครับใครชอบใครดื่มมีทั้งอัญชันกระเจี๊ยบอันชาน้ำผึ้งมะนาวใช่ไหมถูกต้องครับแจ็คหวยอะไรเงี้ยแอดมาถามได้นะครับใช่ครับที่เพจด้านล่างนี้เลยนะครับครับผมแล้วก็ตามนะครับพีพีสุกี้นะครับพีพีสุกี้ครับเป็นร้านอาหารอยู่แถวสุทธิสารขั้วขวานะครับโทรสั่งได้เลยครับเขาบอกว่าถ้ามาจากรายการอัพทูกูถามน้ำอารมณ์อีก1ขวดด้วยครับครับแล้วก็เดอร์นาคาเฟ่ครับอาหารแถวพิจิตรนะครับก็อยากให้ไปแวะเวียนแล้วก็ไปชิมนะครับจะไปเที่ยวดูจระเข้ที่พิจิตรก็แวะไปชิมร้านอาหารนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอวารีสอร์ทแล้วก็ไม่หาดรีสอร์ทครับรีสอร์ทบนเกาะเต่านะครับก็อยากให้ท่านพักผ่อนบนเกาะเต่าบ้างก็จะมีกิจกรรมดีๆถ้าคนไม่อยากไม่ชอบหนาวก็ไปลงใต้ก็ได้แล้ววันนี้เรา2คนน่าจะไม่มีแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วก็ดูบอลนะครับช่วงเย็นก็เป็นไทยลีกใช่เดี๋ยวหัวค่ำหน่อย 1:30 นี่ก็เป็นพรีเมียร์เริ่มแล้วถูกต้องครับมาดูด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีอัปเดตเพจลงก็ติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะใช่ครับกับเพจนะครับแล้วก็ YouTube ครับผมมี Instagram และ TikTok ด้วยนะครับใช่ครับผมพวกเรานะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับผมสวัสดีครับ